มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกลับมาหล่อแล้วค่ะคุณลุงดีเจได้ฟันปลอมไม่ตรงปกเข้าคลินิกให้หมอช่วย28ตุลาคม2567จากที่นายเรวัตวงคำจันทร์อายุ58ปีชาวตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนในนามของดีเจออสอินเตอร์และนักร้องวงหมอลำออกมาเตือนนักช้อปออนไลน์ว่าควรระวังในการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงการรับสินค้าว่าควรจะถ่ายคลิปตอนที่แกะดูสินค้าว่าตรงปกหรือไม่เพราะไม่อยากให้โดนเหมือนกับตนเองนายเรวัตกล่าวว่าได้สั่งซื้อฟันปลอมจากออนไลน์เชื่อเพราะว่ามีการรีวิวสินค้าที่ดูน่าเชื่อถือหวังจะเอามาเติมเต็มให้กับฟันที่หล่อซี่หน้าของตัวเองเพราะต้องโชว์ตัวเองในรายการร้องเพลงจึงสั่งซื้อแบบ1แถม1ในราคา699บาทจึงหวังจะเอาไปฝากลุงที่มีปัญหาเรื่องฟันเช่นเดียวกันแต่กลับได้ฟันปลอมของเล่นเด็กใช้การไม่ได้ล่าสุดหลังจากเจ็บใจซื้อสินค้าไม่ตรงปกตัดสินใจไปคลินิกใกล้บ้านทำฟันปลอมใหม่เข้ารูปสวยงามแต่ราคาเพียง300บาทยอมรับว่ามีความมั่นใจในการทำงานทุกด้านเพราะว่าฟันไม่หล่อแล้วสิ่งที่อยากจะเตือนถึงผู้ที่ชอบสินค้าออนไลน์ให้ระวังการเลือกซื้อสินค้าภาพที่รีวิวอาจจะไม่เหมือนจริงโดยเฉพาะการรับสินค้าหากไม่มั่นใจควรจะถ่ายคลิปแล้วก็แกะสินค้าต่อหน้าพนักงานส่งของหากไม่ตรงปกให้คืนสินค้าทันทีถึงแม้จะเสียเวลาบ้างแต่พนักงานส่งของเข้าใจที่ผ่านมามีคนถูกหลอกลักษณะเช่นนี้จำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ